โอเควันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเซฟซิต2021เนาะก็แต่จริงๆแล้วไกด์ไลน์ต่างๆมันเป็น2020แหละนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่อัปเดตที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้เนาะนะครับขอปิดไฟหน่อยได้ไหมครับครับก็ในส่วนของเซฟซิตเนี่ยนะครับมันจะมีตัวสิ่งที่สำคัญในการจัดการเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจเนาะว่าเซปซิสแล้วก็เซปติกช็อกเนี่ยมันเป็นปัญหาในวงกว้างนะครับทั้งโลกของเราเนาะแล้วก็มันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไข้เลยเราพบว่าทำให้เป็นสาเหตุอันดับต้นๆด้วยของ ICU ถ้าเราไปราว ICU เลยเพราะว่าคนไข้ประมาณ 30% ถึงครึ่งนึงเนี่ยเป็นไข้เซปซิสแล้วก็เดธเรทเนี่ยจะอยู่สูงประมาณ 30-40% เนาะเราบอกว่าเฮ้ยเซปซิสเนี่ยมันซีเวียเหมือน MI เหมือนทรอมาเหมือนอะไรไหมเหมือนสโตรกไหมจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่มีอัตราการตายสูงนะบ้านเราเนี่ยในที่ที่รักษาไม่ดีเนี่ยตายสูงถึง 40% เพราะนั้นเราบอกว่าถ้าตายสูงขนาดนี้นั่นหมายความว่าการรักษาที่ดีเนี่ยจะช่วยลดอัตราการตายลงครึ่งนึงจาก 40% เหลือ 20% ดังนั้นถ้าเราจัดการได้ดีเราก็สามารถจะทำให้คนไข้ตายลดลงได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นว่าทำยังไงบ้างให้คนไข้ตายน้อยลงแล้วก็เซปซิสคืออะไรกันแน่เนาะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเซปซิสเนี่ยมันเกิดจากอินเฟคชันธรรมดาเนาะบางทีมีแผลนิดเดียวโปรเกรสไปถ้าเราให้แอนติบิโอติกได้ดีตามเชื้อนะครับเดรนเนทหนองเราก็จะสามารถลดการโปรเกรสไม่ให้มันเป็นเซปซิสนะครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเรารักษาไม่ดีเริ่มต้นได้ยาไม่ตรงนะครับหรือว่ารักษาไม่ถูกคนไข้ก็จะเป็นเซปซิสเซปติกช็อกซึ่งในจุดนี้เราต้องมีการรักษาเพิ่มขึ้นเพราะมันเกิด decrease perfusion decrease oxygenation to cell เราก็ต้องโหลดน้ำใช่ไหมให้ออกซิเจนให้วาโซเพสเซอร์ให้เวนติเลเตอร์นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกคนไข้ก็จะโปรเกรสไปสู่มัลติออร์แกนเฟลเลียและสุดท้ายก็จะเสียชีวิตซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เราต้องบอกว่าอาจจะเกิดจากแมวกัดอาจจะเกิดจากเข็มตำก็ได้ทำให้เกิดอินเฟคชันที่รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้ซึ่งต้องบอกว่าสาเหตุมันนิดเดียวถ้าเรารักษาดีเนี่ยคนไข้ก็จะไม่เดธหรอกประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเซปซิสเนี่ยมันไม่ได้เกิดในคนทุกคนนะพวกเราเนี่ยถ้าโดนเชื้อตัวเดียวกันหมดเลยจะมีการตอบสนองไม่เหมือนกันเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยจะมีกระบวนการ inflammatory process แล้วก็มี anti inflammatory process เกิดขึ้นบางคนมีแอนตี้อินแฟมเยอะโอกาสที่จะเกิดการอักเสบมันก็น้อยใช่ไหมครับบางคนมีโปรอินแฟมเยอะโอกาสเกิดการอักเสบมันก็เยอะถ้ามันเด่นมากในโปรอินแฟมเมทอรี่โปรเซสตรงนี้จะทำให้เกิดไฮเปอร์อินแฟมเมชันกระบวนการนี้มันเกิดเซปซิสขึ้นซึ่งมันจะทำให้เกิดกลไกในร่างกายมีเดียเตอร์หลังละต่างหลังออกมาเกิดเพอริเฟอรัลวาโซเดเลเทชันวีโนเดเลเทชันคนไข้ก็จะเหมือนกับพรีโหลดลดลงเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเข้าฮาร์ดยากขึ้นเพราะว่าvenodilate ถูกไหมมันก็เหมือน relative hypovolemic นะครับคนไข้ก็จะมี endothelial permeability เสียไปสุดท้ายคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่อง leakage เนาะมี myocardial depression ได้ใน late phase และสุดท้ายก็ทำให้ metabolism คนไข้เนี่ยสูงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้หรือการตอบสนองต่างๆคนไข้จะมี hypermetabolism สุดท้ายก็คือกลไกการได้พลังงานในร่างกายมันน้อยลงและ hypermetabolismเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าร่างกายเนี่ยมีกระบวนการเกิดในด้านตรงกันข้ามทำให้เกิดกระบวนการที่มันไม่คอมเพนเซตกันนะครับออกซิเจนคอนซัมชันกับออกซิเจนเดลิเวอรี่เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันสุดท้ายคนไข้ก็จะเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะออกซิเจนเดลิเวอรี่มันต่ำผิดปกตินะครับและคอนซัมชันมันสูงผิดปกติเกิดความอิมบาลานซ์ขึ้นในปัจจุบันเรานับตั้งแต่ปี2016เลยนะปัจจุบันเนี่ยเซปซิสเนี่ย define as life threatening organ dysfunction เกิดจาก dysregulated host response to infection เพราะนั้นตรงตาม definition ที่บอกเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่เกิดจากเชื้อนะเชื้อเป็นส่วนหนึ่งแต่ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยเพราะนั้นถ้าน้องไปดูน้องจะพบว่าคนไข้ผู้สูงอายุคนไข้ที่เป็นมะเร็งคนไข้ที่เป็นอิมมูนต่ำหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเซปซิสได้บ่อยกว่าคนไข้หนุ่มสาวที่อิมมูนดีนะครับเพราะนั้นเซปซิสเนี่ยก็จะไปแอตแทกในคนกลุ่มนั้นเป็นริสแฟกเตอร์เป็นหลักคราวนี้เราบอกว่าเซอร์ล่ะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเขาใช้เซอร์หรือเปล่า systemic inflammatory response syndrome เนี่ยเราก็บอกว่า
ไอ้ที่บอกว่า2ใน4ไครทีเรียแล้วบอกว่าเป็นเซปซิสเนี่ยมันก็เคยใช้นะแต่เราพบว่าจากการวิจัยในปี2000ถึง2013เนี่ยในคนไข้ล้านกว่าคนในนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเราพบว่า1ใน8เนี่ยที่เป็นเซปซิสเนี่ยไม่มีเซอร์นะครับมากไปกว่านั้นคือ4ใน5เคสที่ไม่เป็นเซปซิสเนี่ยมีเซอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะโอเวอร์ไดแอคคนไข้ที่เป็นเซปซิสไปเยอะมากเนื่องจากเขามีเซอร์จริงไหมนะครับไปถึง4ใน5ทีเดียวดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ารีไวซ์ไครเทเรียใหม่ตั้งแต่ปีประมาณ2016เป็นต้นมาคอนเซปต์ง่ายๆก็คือว่าคนไข้ต้องมีออร์แกนดิสฟังก์ชันก็คือออร์แกนเฟลเลียเกิดขึ้นตามหลังการอินเฟคชันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอว่าคนไข้มีอินเฟคชันนะครับและเราพบว่าคนไข้มีออร์แกนดิสฟังก์ชันด้วยก็เป็นเซปซิสไม่ว่าจะเจออะไรก่อนก็ตามเจอออร์แกนดิสฟังก์ชันมาก่อนอาจจะเจอรีนอลเฟลเลียสักพักพอเวิร์กอัพไปเจอว่าโอ้มีอินเฟคชันคนไข้ก็เป็นเซปซิสหรือไปเจออินเฟคชันก่อนเป็น UTI แล้วพอเวิร์กอัพไปเอ้ยไปเจอออร์แกนดิสฟังก์ชันก็เป็นเซปซิสเพราะฉะนั้นต้องมี2 อย่างบวกกันถึงจะเป็นเซปซิสนะครับคราวนี้เราบอกว่าเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช้เซอร์แล้วเขาให้ใช้โซฟาแทนโซฟาก็คือการบอก severity ของ organ dysfunction โดยโซฟาเนี่ยมีสกอร์ทั้งหมด6 organ เนาะ6 organ นั้นได้แก่การหายใจ coagulation liver cardiovascular central nervous system แล้วก็การทำงานของไตโดยที่สกอร์เนี่ยมีตั้งแต่0ถึง4คะแนนถ้ายิ่งคะแนนเยอะก็แสดงว่า severe เยอะนะครับก็คือคะแนนเต็มทั้งหมด24คะแนนถูกไหมนะครับดังนั้นเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีคะแนนเพิ่มจากเดิมที่เคยเป็นอยู่มากกว่า2นั่นคือคนไข้เป็นเซปซิสนั่นหมายความว่าถ้าคนไข้เป็นโรคไตไม่ดีไตวายตั้งแต่แรกและวันนี้คนไข้ไตวายเพิ่มขึ้นอีกขั้นนึงจากรีนอลฟังก์ชันเนี่ยเดิมมีครีเอตินินอยู่ที่ 1.5 ก็คือเดิมได้1คะแนนวันนี้เพิ่มเป็นครีเอตินินเป็น8นั่นแสดงว่าคนไข้เนี่ยครีเอตินินตอนนี้เป็น4คะแนนถูกไหมเพราะนั้นถ้าคนไข้เนี่ยได้8ใช่ไหมครับได้4คะแนนและเดิมเนี่ยได้1คะแนนแสดงว่าคนไข้เพิ่มขึ้น3คะแนนคือ4ลบ1ได้3ดังนั้นแปลว่าวันนี้มีออร์แกนดิสฟังก์ชันถ้าคนไข้มีอินเฟคชันด้วยก็แสดงว่าคนไข้เป็นเซปซิสเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราใช้โซฟาในการเป็นโกลด์สแตนดาร์ดหรือเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยปัญหาอย่างนึงคือมันคอมเพล็กซ์มากในการวินิจฉัยดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราเลยบอกว่าเราอาจจะใช้คิวโซฟาในการสกรีนนิ่งคนไข้ที่เป็นเซปซิสก็ได้นะครับคิวโซฟาดูในแผงบนเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสงสัยคิวโซฟาซึ่งมันมีคะแนนเต็ม3คะแนนเดี๋ยวจะพูดถึงว่าคิวโซฟาคืออะไรเนาะถ้ามีมากกว่า2คะแนนขึ้นไปเราแสดงว่าเราสงสัยแล้วว่าคนไข้เป็นออร์แกนคนไข้สงสัยแล้วว่าน่าจะเป็นเซปซิสให้สกรีนโซฟาต่อเพราะฉะนั้นคิวโซฟาหรือควิกโซฟาเนี่ยเป็นสกรีนนิ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันได้น้อยกว่า2แต่เราก็ยังรู้สึกสงสัยเราก็ยังมีสิทธิ์เวิร์กอัพโซฟาต่อไปได้นะครับถ้าคนไข้เป็นเซปซิสแล้วเราก็จะเวิร์กอัพต่อว่าคนไข้เป็นเซปติกช็อคหรือเปล่าซึ่งอันนั้นคือขั้นต่อไปคราวนี้ไอโซฟาเนี่ยมันคิดมาจากอะไรมันเอาเดต้าเบสเนาะจากคนทั่วโลกกว่าล้านคนนะครับมาคิดเขาพบว่า3สกอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโซฟามากกว่า2และอัตราการตายอย่างมีนัยยะสำคัญเนาะซึ่งเราพบว่าในคนไข้ที่อินเฟคเนี่ย1ใน4นะครับมีคิวโซฟามากกว่า2แต้มและ3ใน4ที่คิวโซฟามากกว่า2แต้มนั้นคนไข้มีโอกาสเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคิวโซฟาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความเสี่ยงที่ทำให้คนไข้เป็นเซปซิสเวลาถ้ามากกว่า2แต้มและมีความเสี่ยงถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงด้วยที่จะทำให้คนไข้เสียชีวิตสกอร์นี้เลยถูกนำมาใช้สกรีนนะครับสกรีนดังนั้นสกอร์นี้จะจำง่ายๆก็คือเป็น1 blood pressure น้อยกว่า100มิลลิเมตรประหลอด2 outer mental status 3 tachypnea นะครับ tachypnea คือหายใจมากกว่า22เราบอกทำไมใช้เลขมากกว่า22อ่ะที่ถามหน่อยใน RR เวลาน้องไปดูใน Nurse Note RR เท่าไหร่ถือว่าปกติ20เพราะฉะนั้นถ้าพยาบาลเขียน22เนี่ยแสดงว่าเขาต้องคิดว่ามันปกติแล้ว
ผิดปกติแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น20เขาเลยใช้เกณฑ์มากกว่าเท่ามากกว่าเท่ากับ22ก็คือก็มากกว่า22เป็นต้นไปนะครับในการวินิจฉัยจำง่ายๆเป็นแบดเนาะเลยเอารูปค้างคาวมาใส่เนาะเป็นแบดนะครับบัตรเพรสเชอร์ต่ํา100นะนะครับเอาเตอร์มินทอลสเตตัสแล้วก็แท็กคิปเนียอันนี้ก็วิธีจำของคิวโซฟาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าโกสแตนดาร์ดทั่วโลกใช้อะไรในการสกรีนนิ่งเขาซักเจสให้ใช้คิวโซฟาหรือว่าแบดเนี่ยในการสกรีนนิ่งอย่าลืมนะครับคราวนี้เรามาดูต่อเนาะถ้าคิวโซฟาอย่างที่บอกมากกว่า2แล้วแสดงว่าคนไข้เนี่ยน่าจะเป็นเซปซิสก็ให้เวิร์กอัพโซฟาต่อถ้าโซฟามากกว่า2เนี่ยก็คือไดแอกว่าคนไข้เป็นเซปซิสนะครับบวกกับอินเฟคชันเนาะแต่ถ้าคนไข้เนี่ยได้แวสโซเพรสเซอร์เพื่อจะเมนเทน BP มากกว่า65บวกกับซีรัมเลคเตตเลเวลมากกว่า2เนี่ยก็ถือว่าเซปติกช็อกอันนี้ภายหลังจากการโหลดน้ำแล้วเดี๋ยวพี่ขยายความอีกนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้ในโรงพยาบาลของเราถ้าลงไปที่ ER ข้างล่างน้องจะพบว่า ER เนี่ยใช้สกอร์ตัวนึงไม่เหมือนชาวบ้าน ER เราเนี่ยใช้ New Score ถ้าใครพอจะจำวิชาวิจัยได้เนาะเขาจะบอกว่าอันนี้คือ ROC Curve ก็คือว่าถ้าใครมีพื้นที่ใต้กราฟสูงสุดเนี่ยก็คือมีความแม่นยำในการวินิจฉัยที่ค่อนข้างดีนะครับ Accuracy ที่ดีเราพบว่า New Score ก็คือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมี Accuracy อยู่ที่ 0.685 เนาะนะครับ 68%แต่ไอตัว Q Sofa เนี่ยอยู่ที่ 60.5% คือน้อยกว่าดังนั้นจากการทำวิจัยในโรงพยาบาลของเราเองโดยทีมของพี่เดนแล้วก็พี่นะทำด้วยกันนะครับเราพบว่า Q Sofa มากกว่า5เนี่ยมีเซนส์ในการไดแอคเซปซิสอยู่ 96% สเปคอยู่ 17% เพราะฉะนั้นเซนส์มันสูงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสกรีนนิ่งที่ดีใช่ไหมดังนั้นที่ ER ของเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงใช้ Q ใช้ News ในการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ที่เนาะเพราะฉะนั้นสวนดอกใช้นิวในการสกรีนนิ่งไม่ได้ใช้คิวโซฟาเหมือนที่อื่นเพราะมีวิจัยยืนยันว่านิวมันดีกว่าในบ้านของเรานะครับคราวนี้อ่ะมาดูสรุปว่าการไดแอคเซปซิสหลังจากที่เราไดแอคเซปซิสเนี่ยเราจะไดแอคเซปติกช็อคเนี่ยคนไข้จะต้องมีไฮโปเทนชันแต่ถ้าคนไข้โหลดน้ำไปแล้ว BP ขึ้นเนี่ยเราถือว่าเป็นแค่เซปซิสอินดิวไฮโปเทนชันเนาะขำๆอันนี้ถือว่าไม่ใช่จริงๆเวลาโหลดน้ำไปแล้วจนน้ำพอเนี่ยนะครับและคนไข้ยังมีแลคเตตมากกว่า2บวกกับมีไฮโปเทนชันอยู่และนีดวาโซเพรสเซอร์เนี่ยถึงจะเป็นเซปติกช็อกเพราะฉะนั้นคำว่าเซปติกช็อกไม่ได้แปลว่าคนไข้เป็นเซปซิสบวกความดันต่ำเท่ากับเซปติกช็อกต้องมีเกณฑ์หนักขนาดนี้ถึงจะได้แอบเป็นเซปติกช็อกเนาะอันนี้จะได้อธิบายให้เข้าใจเพราะว่าหลายๆคนยังเข้าใจอยู่ว่าอ๋อคนไข้VPต่อมันแค่วีทีดอปไปแป๊บนึงหรือว่าโปรฟิชันไม่ดีไปแป๊บนึงถือว่าเป็นเซปติกช็อกอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับต้องมีเกณฑ์ขนาดนี้ถึงจะแดกเป็นเซปติกช็อกโอเคเราผ่านขั้นตอนการวินิจฉัยไปแล้วใครยังมีเกณฑ์สงสัยการวินิจฉัยของเราอยู่ไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างใครยังสับสนไหมถามได้โอเคอย่างนั้นพี่จะข้ามไปถึงตอนแมเนจเมนต์นะครับmanagement เนี่ยมัน based on sepsis แล้วก็ septic shock 2016นะครับมันเป็นไกด์ไลน์นั้นอยู่แต่อย่างไรก็ตามในปี2019เขาแอบเพิ่มเติม one hour bundle เดี๋ยวจะพูดถึงในตอนท้ายมานะครับแต่มันเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองคราวนี้เราบอกเลยว่า original concept เนี่ยเกิดขึ้นในปี2001นะครับโดยหมอ ER ชื่อ River เนาะเขาคิดว่าคนไข้ sepsis เนี่ยมันตายเยอะมากเลย 40-50% เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วการรักษาของคนไข้เซปซิสมันไม่เป็นระบบเลยมันเละเทะและสเปะสปะมากดังนั้นเขาเลยคิดว่าตอนแรกเนี่ยหลังจากที่คนไข้เนี่ยน่าสงสัยเซปซิสในข้อที่1 น่าจะมีการคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าคนไข้เป็นเซปซิสจริงหรือเปล่าซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มด้วยแค่เป็นเซอร์เฉยๆนะครับหรือมีไฮโปโพซิชันอย่างเช่นมีแลคเตตสูงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเขาจะเริ่มให้การให้ฟลูอิดรีซัสซิเตชันซึ่งเวลาที่เราให้ฟลูอิดรีซัสซิเตชันเนี่ยเราก็แพลนว่าจะให้จนพอถูกไหมนะครับโดยก่อนจะให้ฟลูอิดรีซัสซิเตชันหรือระหว่างให้ฟลูอิดรีซัสซิเตชันนั้นก็ต้องให้แอนติบอติกก่อนคือข้อที่4หลังจากนั้นเราแก้พีโหลดโดยสมัยนั้นเขาใช้ CVP ในการวัดนะครับแก้อัฟเตอร์โหลดก็คือการหดหลอดเลือดเพราะแน่นอนมีวาโซเดเลตบวกลิเกตใช่ไหมก็คือหดหลอดเลือดเพื่อทำให้มีนเรอร์เพชเชอร์เนี่ยมากกว่า65ต่อมาคือเขา
ให้ออกซิเนชันให้ปกตินะครับโดยการทำให้เซ็นทรัลวีนัสออกซิเจนซาตูเรชันหรือที่เคยสอนไปว่ามันเป็นบาลานซ์ระหว่างการใช้ออกซิเจนคอนซัมชันกับเดลิเวอรี่เนี่ยให้มากกว่า70ถ้ามากกว่า70เนี่ยก็ถือว่าปกติถือว่าบรรลุออกซิเนชันโกหากยังไม่บรรลุเนี่ยเขาก็พิจารณาให้ไอโนโทปเพิ่มเติมเพื่อทำให้มันบรรลุมากกว่า70นะครับถ้าทุกอย่างไม่หมดพีโหลดอัพเตอร์โหลดออกซิเนชันโกไม่บรรลุเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะกลับไปทวนที่ขั้นตอนตรงแอนติบิโอติกใหม่ทีดูว่าครบหรือยังถ้าเกิดยังไม่ครบเนี่ยเขาก็จะมาทวนพีโหลดอัพเตอร์โหลดออกซิเนชันโกใหม่พบว่าวิธีนี้ที่คิดเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตนะครับที่ลดลงจาก 46% เหลือ 31% เนาะหลังจากที่ทำแรนดอมไมซ์คอนโทรลไทชิ้นนี้ดังนั้นก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรและเป็นที่มาของไกด์ไลน์แรกของเซปซิสในปี2004 2001เนี่ยเป็นอันนี้เนาะ2004ก็เลยมีไกด์ไลน์แรกเพราะเขาเชื่อแล้วว่าที่ผ่านมาเซปซิสคงรักษาแบบสเปะสปะจริงๆพอรักษาแบบเป็นซิสเต็มก็ดูคนไข้ตายน้อยลงนะครับเขาก็พบว่าหลังจากที่ใช้ early go directed therapy มาผสมผสานกับเปเปอร์ต่างๆ evidence ต่างๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีไกด์ไลน์ออกมาทั้งหมดประมาณ4ไกด์ไลน์เนาะอัตราการตายในปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 20% นะครับสวนดอกนำไกด์ไลน์นี้มาใช้นะครับทั้งหมดเนี่ยอัตราการตายก็อยู่ที่ 20% เพราะฉะนั้นปัจจุบันพี่จะไม่พูดถึงอันเก่านะอันนี้พูดถึงออริจินอลพูดถึงปัจจุบันดีกว่าว่าเรารักษายังไงทำให้คนไข้ตายแค่ 20% อันนี้คือน้อยแล้วนะน้อยละในเวอร์สแตนดาร์ดนะครับ Early Antibiotic ข้อที่1เนาะเราพบว่าการที่คนไข้เนี่ยมีแอนติบิโอติกเนี่ยที่เร็วขึ้นนะครับคนไข้เนี่ยจะมีโอกาส เสียชีวิตน้อยลงนะครับและมีโอกาสทำให้เกิดไฮโปเทนชันน้อยลงด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ากำจัดเชื้อได้คนไข้ก็จะมีอินแฟลมน้อยลงนะครับคือถ้าเป็นแท่งสีดำเนี่ยก็คือเซอร์ไววัลแฟคชั่นนะครับถ้าคนไข้ยิ่งได้แอนตี้เอลีเบนไบโอติกเร็วก็จะมีเซอร์ไววัลที่สูงถ้าได้แอนตี้ติกช้าก็จะเป็นแท่งสีขาวเยอะก็คือมีโอกาสการเสียชีวิตที่สูงนะครับเขาพบว่าจากการประเมินแล้วการให้ยาเนี่ยสัมพันธ์กับการเซอร์ไวฟ์ไหมในกลุ่มนะครับเราก็บอกว่าออดเรโชหรือถ้าเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาแอนติบิโอติกไม่เหมาะสมเนี่ยพบว่าคนไข้ที่ได้โอเวอร์ออลแล้วเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเขาเจอโพซิทีฟเนกาทีฟมีแบคทีเรียไม่แบคทีเรียเป็นคอมมูนิตี้หรือโนโซโคเมียลเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าคนไข้ที่ได้แอนติบิโอติกเหมาะสมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่คนไข้ควรจะได้เพราะฉะนั้นเราเน้นเลยนะว่าคนไข้ต้องได้ appropriate นะครับอย่างที่2ก็คือต้องได้ early ดังนั้นในปัจจุบันเราแนะนำถ้าน้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วน้องรู้ว่าเฮ้ยคนไข้เป็นนิวโมเนียเนี่ยมาจากบ้านเนี่ยไม่มี risk factor ใดๆน้องคิดว่าจะใช้แอนติบิโอติกอะไรน้องจะดูจากไหนดีเชื้อคอมมอนเชื้อคอมมอนมันอยู่ที่ไหนดีล่ะเราจะรู้ได้ไงมีสถิติอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลจะมีอันหนึ่งแอนติไบโอแกรมใช่ไหมมันจะเขียนเป็นตารางที่ดูแล้วงงๆนะครับมันก็จะบอกว่ายาไลเซนส์กับคนไข้อย่างที่สองก็คือแอนติไบโอติกไกด์ไลน์ที่เป็นเล่มเล็กๆนะครับน้องอาจจะมีเป็น PDF หรือเป็นสมุดหนังสือเล่มเล็กๆก็แล้วแต่ให้เชื่อตามเล่มนั้นถ้าน้องไปเปิดหนังสือที่อื่นอาจจะไม่ตรงกับเชื้อที่โรงพยาบาลเพาะขึ้นมาแล้วส่วนมากใช้ส่วนมากตรงนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้แอนติบิโอติกไกด์ตามโรงพยาบาลของนั้นๆเป็นที่ตั้งเลยนะครับในการเลือกแอนติบิโอติกนะครับส่วนการเพาะบัตรเคาน์เตอร์เนี่ยเราเน้นนะครับว่าต้องเพาะบัตรเคาน์เตอร์อย่างน้อย2ที่นะครับจากผิวหนังและทำความสะอาดให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดการคอนทามิเนตระหว่างการเพาะและอย่างที่2คือถ้าคนไข้มีคาสายอยู่ในร่างกายนะครับโดยเฉพาะคาแคทิเตอร์ทางวาสคูลาร์ดีไวซ์เนี่ยควรจะแนะนำว่าจะต้องมี1จุดที่ต้องรอออกมาจากสายนั้นเช่นสายฟอกไตหรือว่าสายที่โดนแทงเข้าไปในร่างกายสายใดก็แล้วแต่ต้องฟอกไตออกมานะครับยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าอินเสิร์ตน้อยกว่า48ชั่วโมงไม่น่าจะเป็นสาเหตุไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเป็นหนองก็ควรจะต้องออฟสายนั้นเลยทันทีหลังจากที่เพาะเชื้อเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมเพาะเชื้อก่อนแล้วค่อยออฟสายนั้นนะครับโอเคครับก็
ต่อมาเนาะแอนติบิโอติกเนี่ยโกลด์สแตนดาร์ดของโลกเนี่ยในคำแนะนำปัจจุบันแนะนำว่าให้ภายใน1ชั่วโมงโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเซปติกช็อกควรจะให้ภายใน1ชั่วโมงแต่คนไข้ในเซปซิสเนี่ยให้ดูเชื้อให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ไม่ควรให้เลทมากนักนะครับเพราะการที่เราพิจารณาให้ยาแอนติบิโอติกเร็วไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนเราโอเวอร์ยูสแอนติบิโอติกจริงไหมคนไข้บางคนอาจจะไม่ได้เป็นเซปซิสจริงๆแค่น้องมองแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นเซปซิสนิ้วเขาเยอะอาจจะไม่ได้เป็นเซปซิสก็ได้มันเป็นแค่สกรีนนิ่งเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูแหล่งเชื้อให้ชัดเจนก่อนจะตัดสินใจให้ยาไม่งั้นการให้ยาก็จะเพิ่มริสก์ต่างๆของคนไข้พัฒนาเชื้อดื้อยาโอกาสที่คนไข้จะแพ้ยาก็มีใช่ไหมดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยคราวนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญหลังจากที่เราให้แอนติบิโอติกไปแล้วคือเราต้องทำโปรฟิชันให้มากกว่า65มิลลิเมตรประหลอดนะครับการที่เราจะทำให้มีนเรียลเพรสเชอร์เนี่ยมากกว่า65มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาไฮโปเลมิกแล้วก็วาโซวีโนไดเลตดังนั้นการทำให้คนไข้หายเนี่ยจะต้องให้ฟลูอิดรีซัสเตชันและให้วาโซเพสเซอร์อันนี้เป็นหัวใจของการรักษา2อย่างนะครับคราวนี้เราบอกว่า adequate fluid therapy เนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราให้น้ำไปคนไข้1คนเนี่ยเวลาน้องเห็นในไกด์ไลน์เนี่ยเขาบอกว่าให้โหลดเท่าไหร่30 cc per กิโลเนาะถ้าเคยได้ยินเนี่ย30มันเหมือนเลขมหัศจรรย์นะว่าโอ้นายกนายขนายคเนี่ยก็จะโหลด30 cc per กิโลเหมือนกันหมดเลยเหรอมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมคนไข้แต่ละคนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การขาดน้ำไม่เท่ากันการให้30 cc per กิโลเนี่ยเป็นการหาเลขจากเปเปอร์ก่อนๆเก่าๆมาซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขาอาจจะขาดน้ำแค่20 cc per กิโลบางคนก็อาจจะขาดน้ำ30 cc บางคนก็อาจจะขาดน้ำไปถึง40 cc ถูกไหมเพราะอันนี้มันเป็นแค่ค่ากลางดังนั้นเราต้องบอกว่าคนไข้เนี่ยมีน้ำพอจริงๆเนี่ยที่กี่ซีซีเนี่ยตอบยากเนาะคราวนี้เรามาดูก่อนเนาะว่าคนไข้เนี่ยถ้ามีไฮโปเทนชันหรือแลคเตทเนี่ยมากกว่า4ก็แสดงว่าคนไข้น่าจะมีไฮโปโปรฟิชันแล้วล่ะนะครับเขาแนะนำว่าควรจะโหลดน้ำ30 cc per กิโลถ้าไม่มีคอนทราอินดิเคชันท่านไข้เป็นโรคไตล่ะเราก็ต้องโหลดน้อยกว่านี้ใช่ไหมท่านไข้เป็นเฟลเลียล่ะเราก็ต้องพิจารณาโหลดน้อยกว่านี้เช่นกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราบอกว่าหลังจากที่เฟิร์สช็อตก็คือน้องอาจจะโหลดไปก่อนแบบไม่แน่ใจว่าขาดเท่าไหร่โหลดไป500เราอาจจะต้องประเมินเขาเรียกวิธีการประเมินสารน้ำว่า volume responsiveness เคยได้ยินไหมครับเราพบว่าวิธีการวัดว่าคนไข้มีน้ำพอหรือเปล่าเนี่ยเราจะประเมินได้2แบบแบบแรกคือแบบ static แบบที่2คือแบบ dynamic ถ้าแบบ static เนี่ยคือแบบวัดแล้วเป็นค่านิ่งๆออกมาค่านึงซึ่งค่าที่เรานิยมใช้ก็คือ CVP แต่ในเปเปอร์เนี่ยยืนยันว่า CVP เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยไม่ได้บอกว่าคนไข้น้ำขาดน้ำเกินเลยดังนั้น CVP เนี่ยก็ต้องระมัดระวังดีๆเวลาวัดออกมาได้สูงก็แสดงว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาที่ปอดที่ฮาร์ตได้ใช่ไหมครับดังนั้นท่านไข้มีวอลวูล่าฮาร์ต CVP ก็อาจจะสูงอยู่แล้วทั้งที่น้ำขาดดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาอีกทีอีกอย่างนึงที่เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงก็คือ IVC collapsibility อันเนี้ยสัมพันธ์กับไดนามิกเพราะเราสังเกตว่ามันเป็น heart lung interaction parameter ถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามเราหายใจเข้าหายใจออกเราจะเห็นแล้วว่า IVC มัน collapse เนาะพี่เน้นย้ำอีกทีมันเหมือนระบบสูบน้ำอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้ำมันขาดเราหายใจเข้าปุ๊บมันก็เหมือนปอดเป็น negative ใช่ไหมมันก็จะดูดน้ำกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดในหัวใจเนี่ยมันมีน้ำพอมันก็ต้องมีแรงดันอีกส่วนหนึ่งที่ดันไม่ให้น้ำเนี่ยมันกลับเข้ามาในปอดถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ฮาร์ทมันมีเพรสเชอร์มันมีน้ำเยอะพอแล้วดังนั้น IVC ก็จะไม่ค่อยคอลแลปหากน้ำพอแต่ถ้า IVC คอลแลปได้เนี่ยแสดงว่าน้ำยังไม่พอมันถึงสูบขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวเลขที่จำง่ายๆก็คือ50ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันคอลแลปมากกว่า 50% แสดงว่าน้ำมันขาดคนไข้ก็ควรจะต้องให้น้ำเพิ่มในกรณีที่ IVC มากกว่า 50% เพราะฉะนั้น IVC collapsibility เนี่ยน่าเชื่อถือได้นะครับอีกอย่างนึงที่เขาชอบทำฝรั่งชอบทำคือ racing test ก็คือเราให้ไข้นอนให้ไข้นั่งก่อนนะเสร็จแล้วสักพักเราวัดความดันวัดพารามิเตอร์ทุกอย่างพัลเรทอะไรคนไข้หลังจากนั้นเรานอนครับแล้วก็ไขเตียงขึ้นยกขาสูง
การไขเตียงขึ้นยกขาสูงเนี่ยเหมือนการเทน้ํา500ถึง 1,000 ซีซีเข้ามาสมมุติถ้านั่งอยู่ BP 80 40ถ้านอนแล้วเนี่ยคนไข้ BP ได้110 60เพาเรทลดลงน้องคิดว่ายังไงแสดงว่าคนไข้น่าจะขาดน้ำเพราะการที่เทน้ำกลับเข้าสู่ฮาร์ดเนี่ยมันทำให้พารามิเตอร์ต่างๆดีขึ้นถูกไหมครับนั่นแสดงว่าคนไข้คนนี้ก็ควรจะได้รับน้ำเข้าไปเพิ่มเรสซิ่งเทสมีปัญหาในคนไข้ที่แบบมีปัญหาเพนเรื่องฮิปทำไม่ได้คนไข้ที่นอนราบไม่ได้ก็ทำไม่ได้เช่นกันใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะเป็นวิธีที่ใช้ได้ก็ถือเป็นวิธีที่มีฮาร์ดลังอินเตอร์เอ็กชันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ในการประเมินได้อันนี้ก็เป็นในอนาคตเนาะแต่ว่าบ้านเราต้องไม่เตียงแบบสเตรชเชอร์อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไขไม่ได้คิดออกไหมมันต้องเป็นเตียงแบบขันทั้งหมดอ่ะมันถึงจะเหมาะสมในการทำเบรกเลสซิ่งเทสนะครับโอเคคราวนี้เราต้องบอกว่าฟลูอิดที่ออพติมอลเนี่ยมันจะเป็นหัวใจสำคัญเพราะเวลาที่น้ำเกินเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาให้เรามาไล่น้ำคนไข้อาจจะโดนใส่ท่อช่วยหายใจทั้งที่คนไข้อาจจะไม่มีลังอินเฟคชันแต่คนไข้โดนโหลดน้ำจนเกินหรือถ้าเลือดเราไฮโปเลมิกรักษาไปแล้วคนไข้ขาดน้ำเราก็พบว่าคนไข้ก็ยังมีภาวะออร์แกนเฟลเลียมากขึ้นเนื่องจากเปอร์ฟิวชันไปอย่างออร์แกนน้อยลงถูกไหมดังนั้นประเด็นหัวใจของเราอยู่ที่ออพติมอลฟลูอิดมากๆนะครับในไกด์ไลน์ recommendation เนี่ยก็คือแนะนำว่าให้โหลดน้ำทันทีที่คนไข้มีไฮโปเปอร์ฟิวชันเนาะอาจจะพิจารณาโหลดน้ำ30 cc per กิโลหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเห็นว่าเราประเมินแล้วคนไข้ไม่มี fluid responsiveness แล้วก็อาจจะให้น้อยกว่านั้นหรือถ้ายังมี fluid responsiveness อยู่น้องก็อาจจะให้น้ำมากกว่านั้นได้นะครับก็เราก็มีวิธีไกด์อย่างที่บอกไปอันนั้นคือคำแนะนำเนาะอาจจะพิจารณาให้ hemodynamic assessment อื่นๆถ้ายังไม่เคลียร์ diagnosis นะครับ target mean arterial pressure มากกว่า65เนี่ย in septic shock เนี่ยนะครับก็พิจารณาได้และบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยได้น้ำพอแล้วแต่คนไข้ mean ยังไม่ถึง map ยังไม่ถึง65คราวนี้แสดงว่าน้ำพอละปัญหาอยู่ที่หลอดเลือดต้องมาหดหลอดเลือดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์เขาก็แนะนำว่าให้ vasopressorเนาะสุดท้ายก็คือเพื่อจะ normalize lactate ทำให้ lactate ต่ำเป็นปกติคราวนี้เรากลับมาดูนิดนึงว่า fluid ที่ควรให้อ่ะคืออะไรปกติน้องว่าคนไข้เซปซิสคนหนึ่งควรจะได้รับการโหลดน้ำตัวไหนครับถ้าให้เลือกคอลลอยด์อ่ะน้องคนอื่นว่าไงคริสตัลลอยด์ถ้าให้คริสตัลลอยด์จะเป็นตัวไหนคอลลอยด์จะเป็นตัวไหนดีลิงเกอร์ lactate ให้ normal saline ได้ไหมครับจริงๆแล้วตามไกด์ไลน์เนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นนะว่าในเปเปอร์เนี่ยหลายๆเปเปอร์ยืนยันเลยครับว่าคนไข้ที่ได้บาลานซ์ฟลูอิดเนาะกับโนบาลานซ์ฟลูอิดเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้บาลานซ์ฟลูอิดเนี่ยมีออดเรโชของการเสียชีวิตหรือว่ามีความเสี่ยงของการเสียชีวิตน้อยลงคือน้อยกว่า1 significant เนาะดูทางด้านบนแถวๆนี้นะครับ in hospital mortality มันจะต่ำลงดังนั้นเราจะบอกเลยว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะดังนั้นโดยทั่วๆไปเรามีคำแนะนำเลยว่าเราแนะนำว่าคนไข้ควรจะได้รับบาลานซ์คริสตัลลอยด์หรือพวกลิงเกอร์แลคเตทโซลูชันเนาะแต่ถ้าเกิดตับไม่ดีก็อาจจะให้เป็นอะเซต้าได้นะครับอย่างไรก็ตามด้วยประเพณีนิยมเนาะท่านไข้แอดมิดเมดคนไข้ก็มักจะได้นอร์มอลสลายคนไข้แอดมิดสันก็มักจะได้ลิงเกอร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรคิดแบบนี้แต่ในชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้อยู่เสมอนะครับการให้ฟลูอิดก็ดูด้วยแต่เราก็พยายามคุยกับคลินิคอลแคร์อยู่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนประเภทของฟลูอิดให้ตรงตามไกด์ไลน์มากที่สุดนะครับในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดน้องยังเห็นนอร์มอลสไลด์โหลดอยู่ที่ ER ก็ไม่แปลกเพราะว่าเดนเมดบางท่านอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็จะมีตำหนินิดนึงว่าแบบเอ้ยทำไมอะจะแอดมิดเมดทำไมให้เป็นลิงเกอร์อะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเวลาคุยกันนะครับโอเคต่อไปนะครับในฟลูอิดประเภทคอลอยด์หลังจากที่โหลดคริสตัลลอยด์ไปแล้วเราพบว่าคนไข้ไม่ตอบสนองเนี่ยเราอาจจะพิจารณานิดนึงว่าคนไข้ควรจะได้รับฟลูอิดประเภทใดเขาพบว่าจากการวินิจฉัยจากการวิจัยเนาะเป็นเมตาอนาลิซิสออกมาเนี่ยเราพบว่าโดยโอเวอร์ออลเนี่ยคนไข้ที่ได้รับอัลบูมินเนี่ยเทียบกับ
ฟลูอิดประเภทอื่นๆที่เป็นคอลอยด์นะอัลบูมินมีโอกาสตายต่ำกว่าแต่จากผลวิเคราะห์โดยรวมแล้วมันเหยียบอยู่ที่เส้น1นะครับถ้าน้องดูแล้วน้องจะเห็นว่าอ่ะถ้าน้องดูเมตาอนาลิซิสแล้วน้องจะพบว่า 0.82 เฮ้ยมันลดอัตราการเสียชีวิตใช่ไหมแต่มันเป็น 0.67 ถึง 1.0 น่ะถ้ามันเป็น 0.99 ก็โอเคเนาะมันเป็น 1.0 เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยในเปเปอร์นี้นะตัวคุณแอนโทนีเนี่ยเขาสรุปไว้เลยว่าน่าจะใช้ได้แต่ถ้านักสถิติเป๊ะๆเนี่ยเขาจะพูดเลยว่ายังคอนโทรเวอร์ซีอยู่นะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับถ้าเกิดจะเลือกพูดง่ายๆว่าถ้าจะเลือกใช้คอลอยด์จริงๆอัลบูมินก็คงเป็นช้อยส์ที่1นะในคนไข้เซปซิสนะครับและถ้าคนไข้อัลบูมินต่ำด้วยยิ่งก็น่าสนใจที่จะให้คนไข้คนนั้นนะครับในเซปซิสนะครับส่วนการให้ฟลูอิดคอลอยด์ประเภทอื่นๆเนี่ยเขาไม่แนะนำเพราะว่ามันเพิ่มอัตราการไตวายนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเฮสเตอริลเนาะโอเคครับต่อมาพูดถึงวาโซเพรสเซอร์ก็คือยาหดหลอดเลือดเราเนี่ยมีคู่แข่งกันอยู่2ตัวก็คือนอร์อีพิเนฟรินกับโดปามีนเนาะเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันช่วยหดหลอดเลือดนะครับเราพบว่าจากที่ผ่านดมยามาใช่ไหมเพิ่งผ่านดมยามาเราพบว่าโดปามีนเนี่ยถ้าในโดสสูงจะโดสตั้งแต่10ไมโครกรัมเป็นโดปามีนขึ้นไปมันจะช่วยหดหลอดเลือดถูกไหมถ้าในโดสต่ำๆมันจะช่วยเร่งฮาร์ทเรทใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเราเห็นว่าอัตราการตายเนี่ยมันไม่ต่างกันนะถ้าดูจากเซอร์ไววัลแล้วนะครับดูไม่ significant เนาะโดยเซอร์ไววัลแอนาลิซิสเขาพบว่ากลุ่มคาร์ดิโอเจนิกช็อคเนี่ยมีฮาร์ทซาร์ดเรโชเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำเทียบกับตัวอื่นๆคืออย่างนี้นะถ้าเราใช้นอร์อีพิเนฟรินเนี่ยกลุ่มคาร์ดิโอเจนิกช็อคเนี่ยจะมีอัตราการตายที่น้อยเขาบอกว่าอาริทเมียมันต่ำแต่ถ้าเราใช้โดปามีนเนี่ยอาริทเมียมันสูง PVC PAC VFVT เกิดได้หมดเลยในกลุ่มที่ได้ละโดปามีนนะครับแต่นอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันเป็นแอลฟามากกว่าเบต้าเพราะฉะนั้นมันกระตุ้นฮาร์ดน้อยนะครับแต่มันก็กระตุ้นฮาร์ดได้และอาริทเมียต่ำกว่าดังนั้นในคาร์ดิโอเจนิกเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าควรให้นอร์อีพิเนฟรินอย่างไรก็ตามในเปเปอร์ New England Journal ออกมาตอนปี2010ยืนยันว่ากลุ่มในคนไข้เซปซิสเนี่ยที่ได้รับนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมีอาริทเมียสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญและอาริทเมียหนึ่งในนั้นที่น่ากลัวคือ VTAC และ VF ซึ่งเราบอก VTAC และ VF เลยเหรอถ้าเกิดเป็นอาริทเมียอื่นๆก็พอรับได้จริงไหมPVC PAC นี่เราถือว่าชิลๆใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเห็น VF VT แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปัจจุบันเซปซิสเนี่ยเขาก็พรีเฟอร์ว่าให้นอร์อีพิเนฟรินน่าจะสบายใจกว่านะครับเพราะว่าโดปามีนเนี่ย more arrhythmia ครับแต่ถ้าไม่มีก็ยังแนะนำว่าโดปามีนก็ยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับเขาบอกต่อไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้ไม่ตอบสนองต่อนอร์อีพิเนฟรินไฮโดสแล้วเราสามารถแอดวาโซเพรสซินหรืออีพิเนฟรินเข้าไปได้อีก1ตัวเพราะฉะนั้นน้องห้อยยาตัว1ใช่ไหมดิบแล้วก็เพิ่มโดสดริปไปเรื่อยๆเฮ้ยคนไข้ BP ไม่ขึ้นแมปไม่เกิน65เราก็ให้อีพิเนฟรินอีกตัวก็ได้ครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีตัววาโซเพรสซินเนาะต่อมาก็คือโดบูทามีนถ้าคนไข้ยังมีไฮโปโพวิชันอยู่ทั้งที่คนไข้มีฟลูอิดพอแล้วนะครับแล้วก็วาโซเพรสเซอร์จนมีนมากกว่า65แล้วแต่คนไข้ก็ยังดูมีโปรฟิวชันอย่างเช่นแคปรีฟิลแย่แต่แมปดีแล้วนะครับก็ควรจะให้โดบูทามีนเพราะว่าช่วยกระตุ้นหัวใจน้องอย่าสับสนนะโดบูทามีนกับโดปามีนคนละตัวกันเนาะนะครับโดบูทามีนแปลว่ายากระตุ้นหัวใจเนาะนะครับโดยหลักเลยนะคนไข้นะครับถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องการวาโซเพรสเซอร์แล้วโดยเฉพาะวาโซเพรสเซอร์กลุ่มที่ให้โดสสูงๆพวกนี้เป็นยากลุ่มที่ต้องเซนทรัลรีแอคติ้งถูกไหมเราต้องการให้มันไปออกฤทธิ์ที่หัวใจถูกไหมครับดังนั้นยาพวกนี้ควรจะได้รับการดริปโดยผ่านหลอดเลือดเข้าไปให้ถึงหัวใจเร็วที่สุดดังนั้นเซนทรัลไลน์ก็ควรจะพรีเฟอร์ในกลุ่มนี้นะการลองคิดดูถ้าเราดริปนอร์อีพิเนฟรินนะแล้วใครก็งอแขนเนี่ยมันเป็นไงนอร์อีพิเนฟรินก็อยู่ที่แขนเนี่ยไม่ค่อยไปไหนอ่ะจริงไหมครับดังนั้นเราก็เลยต้องทำเซ็นทรัลไลน์ในกรณีที่เราต้องให้พวกวาโซเพรสเซอร์เป็นต้นโอเคครับคราวนี้
เรามาดูนิดนึงเนาะเราอาจจะคิดอยู่ว่าแล้วเราเคยได้ยินคำว่า early vasopressor ไหมคือแบบคนไข้มาถึง ER แล้วโหลดน้ำไปสักนิดสักหน่อยแล้วก็แบบหุย BP ยังต่ำเว้ยขึ้น vasopressor ไปเร็วๆเลยดีไหมปรากฏว่ามีเปเปอร์นึงที่เขาสงสัยเป็นเปเปอร์ที่ทำที่ศิริราชนะครับอาจารย์เขาพบว่าเนี่ยในกลุ่ม early norepinephrine เนี่ยเขาพบว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ต่างกับกลุ่มให้ norepinephrine แล้วที่เลทไปกว่านั้นที่เลทไปกว่า1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเปเปอร์นี้ที่ยืนยันก็คือคนไข้เนี่ยมี cardiogenic pulmonary edema ที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะอะไรเพราะเรายังโหลดน้ำไม่เยอะมากแต่เราขึ้น vasopressor ไปก่อนแปลว่ากลุ่มนี้จะได้น้ำไม่เยอะมากได้น้ำพอประมาณได้น้ำพอสมควรนะครับก็ลดโอกาสการเกิดน้ำเกินได้อย่างมีนัยยะสำคัญและนอกจากนั้นนะครับมีอีกเปเปอร์นึงนะก็ยืนยันเหมือนกันว่า time to initial norepinephrine เนี่ยสามารถลดอัตราการตายได้นะครับadjust odd ratio update เนี่ยพบว่าอัตราการตายเนี่ยจะค่อนข้างต่ำกว่าในกลุ่มที่ได้ vasopressor rate ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็แนะนำเลยว่า vasopressor ควรจะให้เร็วไม่ควรจะให้ช้าจนเกินไปนะครับต่อมาบทบาทของการให้สเตียรอยด์หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไฮโดรคอร์ติโซนนี่เขาให้กันนะคือจริงๆแล้วไฮโดรคอร์ติโซนเนี่ยมันไม่ลดอัตราการตายนะถ้าดูในเปเปอร์ที่ใหญ่มากเปเปอร์นึงนะครับเขาเรียกคอร์ติคัสในเซปซิสนี่แหละไม่ลดอัตราการตายเลยอัตราการตายไม่ต่างกันแต่เขาพบว่าทำให้คนไข้ที่ช็อกอยู่เนี่ยมันหายช็อกได้ภายใน7วันนะครับเรามาดูอีกครั้งบางคนบอกว่าเฮ้ยสงสัยคนไข้จะเป็นกลุ่มอะดีนอลอินซัพแน่เลยเขาแยกวิเคราะห์เลยครับคนไข้อะดีนอลอินซัพก็คือ B และคนไข้ไม่เป็นอะดีนอลอินซัพก็คือ A ต่างกันไหมถ้าเราดูเส้นมันแยกออกจากกันและพบว่าแยกออกจากกันอย่างมีนัยยะสำคัญเขาบอกว่ามันไม่รีเลทกับ adrenal insufficiency นะครับในนี้เราพบเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น adrenal insuff ต่อให้สเตียรอย BP ก็ขึ้นนั่นแสดงว่าสเตียรอยเลยเป็นข้อบ่งชี้ของคนไข้ที่มี BP ต่ำทุกคนที่ไม่ตอบสนองต่อ norepinephrine คิดออกไหมคือให้ไปแล้วไม่ตอบสนองอะเฮ้ย adrenal ก็น่าจะให้เป็นเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันน่าจะทำให้ vascular permeability เนี่ยดีขึ้นหลังจากให้ตัวนี้ไปและเขาเชื่อว่ามันอาจจะมีผล anti-inflammatory เนาะจากการให้สเตียรอยด์เชื่อว่าทำให้ mitochondrial function ดีขึ้นด้วยนะครับคนไข้ก็เลย อาจจะดีขึ้นจากการได้รับยาตัวนี้นะครับแต่ผลการดูนะว่าเรากลับมาย้อนดูอีกที mortality effect เนี่ยไม่ต่างกันนะครับแต่ shock reversal เนี่ยต่างกันเห็นไหมมีนัยยะสำคัญเนาะถ้าดูแล้วมากกว่า1เนาะมากกว่า1ขึ้นมาทางนี้นะครับแสดงว่าควรจะให้ในรายที่ช็อกทุกรายนะครับที่ไม่ตอบสนองต่อ norepinephrine ในไกด์ไลน์เกี่ยวกับการให้สเตียรอยด์ใน critically ill patient หรือว่า SERCI ที่เขาเรียก SERCI เนี่ยนะเขาก็บอกว่า suggest ให้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในคนไข้ที่เป็น septic shock ที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ fluid และก็ moderate dose to high dose vasopressor นะครับและก็คำแนะนำของเขาก็คือบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนไข้ BP drop หลังจากที่ได้ vasopressor แล้วก็ควรแนะนำโดยให้เป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์หรือว่าไฮโดรคอร์ติโซน200มิลลิกรัม per day นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากนะเขาก็จะดิบ200มิลลิกรัมใน24ชั่วโมงหรือจะเป็น50ทุก6ก็ได้ก็เป็น200เหมือนกันถูกไหมนะครับเพื่อทำให้มีนาเรียลเพชเชอร์มากกว่า65ต่อมาครับอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าการ improve tissue oxygenation จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเริ่มต้นโบราณเลยเรารู้จักแต่ central venous oxygenationแต่ในปี2010มีเปเปอร์หนึ่งออกมายืนยันว่าการติดตามแลคเตตกับการติดตาม SCVO2 ให้ผลการเสียชีวิตที่ไม่ต่างกันซึ่งนั่นหมายความว่าคนไข้เนี่ยสามารถจะติดตามอะไรก็ได้แลคเตตมีข้อดีกว่าคืออะไรใช่ไม่ต้องทำเซ็นทรัลไลน์นะครับ
สามารถติดตามจาก peripheral venous ได้เพราะฉะนั้นเป็น monitoring ที่ทำง่ายแลคเตตสามารถตรวจในโรงพยาบาลเล็กๆได้นะถ้ามี lab lactate แต่ SCVO2 ต้องมีเครื่องวิเคราะห์นะครับถ้าแม่นยำที่สุดคือต้องเป็นเครื่องวิเคราะห์ที่เป็นอินฟราเรดยิงเข้าไปในเซ็นทรัลไลน์เลยถ้าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่คือดูดออกมาแล้วเจาะเครื่องบัดแก๊สอันนี้ไม่ถือว่าไม่แม่นแล้วนะและถ้าถามว่าลพช.เล็กๆมีบัดแก๊สไหมไม่มีหรอกหาไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่า SCVO2 ไม่ practical เลยดังนั้นแลคเตตก็เลยเป็นที่มาในปัจจุบันจากการติดตามนะครับพบว่าคนไข้ที่มีแลคเตตนะครับปกติก็คืออ่ะดูข้างบนนะมากกว่า 2.2 นะครับเนี่ยมีอัตราการตายน้อยกว่า 2.2 ก็คือปกติใช่ไหมมีอัตราการตายที่อยู่ที่ 15-27% เราบอกว่าแล้วไอ้15กับ 27% นี่แบ่งกันยังไงแบ่งกันที่ SCVO2 ปกติกับผิดปกติถ้าปกติอัตราการตายอยู่ที่15ถ้าผิดปกติคู่กับแลคเตตปกติอัตราการตายอยู่27นะครับแต่ถ้าเกิดผิดปกติทั้งคู่อัตราการตายอยู่ที่51ดังนั้นเราต้องบอกว่าใครทำนายอัตราการตายได้ดีกว่ากันอ่ะก็ต้องดูสิแลคเตตต่ำแลคเตตสูงแลคเตตดีกว่าเพราะถ้าบอกว่าแลคเตตสูงแลคเตตไอ้ SCVO2 ปกติเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังอุตส่าห์ไปคร่อมกับแลคเตตนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแลคเตตเนี่ยเหนือกว่าทั้งยวงเลยยกขึ้นมาไว้ข้างบนนี่เลยนะครับดังนั้นการใช้แลคเตตตัวเดียวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ใช้ SCVO2 ด้วยก็อาจจะดียิ่งขึ้นแต่ถ้ามีตัวเดียวใช้แลคเตตดีกว่าถูกไหมนะครับดังนั้นสรุปในเป็นที่มาในปัจจุบันไกด์ไลน์เลยบอกว่า follow แลคเตตกันเถอะมันง่ายกว่าประหยัดกว่าแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ว่าแลคเตตนั้นบาก็ไม่ได้มีในทุกโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลส่วนมากจะมีนะโรงพยาบาลส่วนมากจะมีนะแต่ตอบไม่ได้หรอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเราจะทำยังไงให้แลคเตตคนไข้ดีขึ้นได้บ้างข้อที่1ครับก็คือเพิ่มออกซิเจนซาตูเรชั่น2ก็คือเพิ่มฮีโมโกลบิน3ก็คือเพิ่มคาร์เดียกเอาท์พุตเนาะด้วยการเพิ่มฮีโลดแล้วก็เพิ่มคอนแทคทิลิตี้ใช่มั้ยครับและข้อสุดท้ายข้อนี้ยากหน่อยแต่ต้องดูดีๆออกซิเจนคอนซัมชันเนี่ยที่สูงเกินไปโดยไม่จำเป็นอันได้แก่การที่คนไข้มีไฮเปอร์เทอร์เมียเทม42เนี่ยน้องว่าใช้พลังงานมากกว่าคนไข้เทมปกติไหมคนไข้ที่มีปัญหาเรื่อง SCVO ขอโทษคนไข้ที่มีปัญหาชิวเวอริ่งหนาวสั่นก็ใช้พลังงานมากใช่ไหมคนไข้ที่อาจิเตตอยู่บนเตียงคนไข้ที่เวิร์กออฟบรีทติ้งสูงนะครับพวกนี้ก็ถือว่าออกซิเนชันสูงหมดเลย work of breathing สูงเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีเราเจอคนไข้ SAT 94หายใจอย่างนี้ใส่ทิ้วใส่ทิ้วแล้วทำอะไรอีกอะไรนะแล้วก็ตั้งเป็นเวนติเลเตอร์ใช่ครับตั้งเวนติเลเตอร์และทำอะไรอีกผ่านลมยามาแล้ว Sedation เพราะว่าบางทีคนไข้เนี่ยก็หายใจเร็วจนเกินไปใช่ไหมนะครับ sedation และอย่าลืมติดตามบัดแก๊สนะเพราะว่าอันนี้ก็จะทำให้ work of breathing ลดลงเพราะว่าน้องซัพพอร์ต ventilation ให้คนไข้คนไข้ก็จะใช้พลังงานส่วนหนึ่งลดลงนะทำให้ภาวะ oxygen consumption เนี่ยกลับเป็นปกติเพราะนั้น oxygen ที่ supply เนี่ยต่อให้มันมีไม่เยอะมากมันก็สามารถเพียงพอต่อ consumption ที่ไม่สูงมากได้เช่นกันคนไข้ก็จะมีบาลานซ์ของออกซิเนชันดีขึ้นสุดท้ายคนไข้ก็มีโอกาสที่ออกแกนจะเฟลเลียน้อยลงนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขเวลาที่เราเห็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องแลคเตตสูงๆนะคราวนี้เราบอกว่าจะแก้ไขยังไงข้อที่1เมื่อเช้าเราดูกันละพี่ถามอีกทีนึงออกซิเจนเดลิเวอรี่เนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญครับ1ฮีโมโกลบิน2คาร์เดียกเอาท์พุตคือตัวส่ง3ออกซิเจนก็คือออกซิเจนซาตูเรชั่นที่ละลายอยู่ในฮีโมโกลบินเนาะคำถามแรกก็คือฮีโมโกลบินเท่าไหร่ถึงจะดีเพราะฉะนั้นเราพบว่าฮีโมโกลบินเนี่ยเขาทำเปเปอร์มาเลยนะว่าเทียบระหว่างฮีโมโกลบิน9กับฮีโมโกลบิน7น้องว่าใครตายน้อยกว่ากัน
ปรากฏว่าตายเท่ากันมันไม่ซิกพีได้จุด44นะครับไม่ซิกเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าเอออย่างนั้นเราก็ให้ฮีโมโกลบินแค่7ก็พอเนาะเพราะว่าบ้านเราใช้เลือดเยอะนะครับโดยเฉพาะทรอม่าใช่ไหมทรอม่าเยอะที่สุดในโลกเนาะที่1ที่2นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่า p value ไม่มีนัยยะสำคัญเติมเลือดเอาขีดแค่7ก็พอยกเว้นแต่คนไข้เป็นโรคฮาร์ดมีโรคฮาร์ดรวมด้วยมีโครี่มีฮาร์ดเฟลอาจจะต้องเติมบินไปถึง9นะครับในคนไข้ที่มีฮาร์ดด้วยเนาะต่อมาก็คือตัวไอโนโทปิกก็คือเพิ่มคาร์เดียกเอาพุทเมื่อกี้น้องบอกแล้วว่าปัจจัยอย่างนึงคือคาร์เดียกเอาพุทโดโพทามีนเนี่ยสามารถดิบได้ไปถึง20ไมโครกรัมต่อกิโลเปอร์มิลนะครับแอดตามวาโซเพสเซอร์นะครับและระมัดระวังเพราะโดบูทามีนเป็นเบต้าอะโกนิสที่มีทั้งเบต้า1และเบต้า2เบต้า1มีผลยังไงนะเพิ่มคาร์เดียกเอาท์พุตเพิ่มคอนแทคเรตตี้เบต้า2ล่ะวาโซเดเลตอ่ะบองโคเดเลตด้วยแต่วาโซเดเลตด้วยเพราะฉะนั้นโททอลเอฟเฟคของมันเนี่ยคือ BP drop นะดังนั้นถ้าน้องบอกว่าหวังผลจากโดบูทามีนให้ BP ขึ้นเนี่ยไม่จริงนะครับต้องไปหวังผลจากนอร์อีพิเนฟรินไปหวังผลจากอีพิเนฟรินไปหวังผลจากยาตัวอื่นเนาะแต่ตัวนี้ช่วยเพิ่มคาร์เดียกเอาท์พุตอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือไอโนโทปิกอาจจะพิจารณาให้ในรายที่พิจารณาดูแล้วว่าคาร์เดียกเอาท์พุตมันแย่จริงๆนะครับในเปเปอร์ไม่นานวันนี้เนาะประมาณ2018นะครับเขาก็มีเปเปอร์ยืนยันว่าเขาอ๋อ2019นี่เองนะครับ2019ต้นปีเปเปอร์บอกว่าคนไข้ได้วิตามินซีไทอะมีนกับไฮโดรคอร์ติโซนเนี่ยลดอัตราการเสียชีวิตเนาะลดลงเหลือ 10% แต่นี่เป็นนอนแรมดอมไมค์คอนโทรลไทนะนะครับเราก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนไข้ได้รับยา3ตัวเนี่ยจะเสียชีวิตน้อยลงไหมในเซปติกช็อกแต่ปรากฏว่าอะไรปลายปีเนี่ยก็มีเพิ่มออกมายืนยันว่าเซปติกช็อกเนี่ยไม่ลดตาการตายเนาะตอนนี้ในสวนดอกเรากำลังทำเปเปอร์อยู่เป็นในเซปซิสเฉยๆว่ามันจะลดตาการตายไหมในการให้ยา3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ห้อยยา3ตัวเนี่ยน้องก็ไม่ต้องแปลกใจมันอยู่ในระหว่างทายแล้วผลก็จะน่าจะออกมาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเซปซิสก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะอยู่ดีเนาะโอเคสรุปครับสรุปการรักษาเซปซิสของเราเนี่ยประเด็นสำคัญหัวใจสำคัญอยู่ที่1ขั้นตอนแรกคนไข้มาเวลาฉุกเฉินรักษา airway breathing ก่อน2ให้แอนติบิโอติกแล้วก็ source control นะครับ3ให้ฟลูอิดให้เหมาะสมให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไป4 early vasopressor พิจารณาให้สเตียรอยด์ได้นะครับนะโกของเราจะมีอยู่1ก็คือแอนติบิโอติกคือใน1ชั่วโมง2 MAP มากกว่า65และ3ก็คือ normalization ของ perfusion ก็คือตัว lactate ก็ควรจะลงมาปกติถ้าน้อยกว่า2ได้ก็จะดีที่สุดเพราะว่าโกของเราคือ normalization of blood lactate นะครับ sepsis treatment practical guideline ของเราเนี่ยก็จะเป็น flow chart แบบนี้เนาะในส่วนของ flow chart ของเราเนี่ยก็เน้นตั้งแต่กระบวนการวินิจฉัยนะครับไปจนถึงการ resuscitate เป็นขั้นตอนเนาะสามารถไปทบทวนได้ติดอยู่ที่ฝานะครับและสุดท้ายเราก็จะ admit คนไข้คนนี้ไป ICU เพราะนั้นเราบอกว่ากระบวนการของเราเนี่ยจุดเน้นย้ำอยู่ที่1 fluid ให้เพียงพอ2 early vasopressor บวกลบสเตียรอยด์3 mean thyroid pressure ให้มากกว่า65นะครับแล้วก็ microcirculation ก็คือให้ lactate เนี่ย clearance เป็นปกตินะครับคือลดลงมามากกว่าน้อยกว่า2ให้ได้ปัจจุบันเนี่ยก็จะมี flow chart ติดอยู่ที่ฝาสไลด์นี้นะถ้าเอาไปยิง QR code ก็จะพบว่าน้องจะได้ flow chart อีกชุดหนึ่งเพื่อไปดู systemic ว่าในโรงพยาบาลเรามีการ resuscitate ยังไงนะครับแล้วน้องไปหาอ่านในไกด์ไลน์จะไม่เขียน flow chart ไว้มันจะเขียนเป็นอะไรงงๆพี่ก็พยายามแกะออกมาเป็น flow chart เพราะฉะนั้น flow chart นี้จะมีแต่โรงพยาบาลสวนดอกเราทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้น้องทำเข้าใจได้ง่ายขึ้นเวลาที่ดูแลเรื่อง sepsis นะครับสุดท้ายอยากฝากนิดนึงในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าการรักษาคนไข้เนี่ยมันอยู่ที่6 hour bundle เนาะตั้งแต่การวัดแลคเตตให้บัตรเคาน์เตอร์ให้แอนติบิโอติกโหลดน้ำ 30cc per กิโลชั่วโมงที่3ถึงที่6เนี่ยจะให้วาโซเพรสเซอร์นะครับเพื่อทำให้ MAP มากกว่า65เนาะแล้วก็ทำให้แลคเตตเคลีย
นะครับแล้วก็พยายามจัดการด้วยกระบวนการต่างๆเนาะถ้าแลคเตตยังสูงก็ต้องพยายามทำให้แลคเตตเคลียร์มากขึ้นอีกในปัจจุบันเราเน้นว่าเหลือแค่วันอัลบันเดิลเขาบอกว่าวันอัลบันเดิลเนี่ยมันยังคอนโทรเวอร์ซี่แต่พี่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างข้อที่1ครับตอนแรกคนไข้มาถึงเนี่ยเจาะวัดแลคเตตก่อนเจาะฮีโมคัลเจอร์3ให้แอนติบิโอติกให้ไว4โหลดน้ํา30 ซีซี/กิโลถ้าคนไข้มีไฮโปเทนชันหรือว่าแลคเตตมากกว่า4ตั้งแต่แรก5ถ้าในชั่วโมงแรกแล้วเราโหลดน้ำไปแล้วคนไข้ BP ยังไม่ขึ้นไม่ต้องคิดมากครับจากเปเปอร์เมื่อกี้ให้วาโซเพรสเซอร์ไปเลยอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอโหลดน้ำอีกปรากฏว่าคนไข้ก็จะเสียโอกาสเนาะแล้วก็มีพัลมอนารีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรทำในชั่วโมงแรกเพราะนั้นเราต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็อยากจะให้รวบคนไข้เข้ามาแต่พี่ต้องบอกเลยว่า initial resuscitation เนี่ยเหมาะกับ septic shockไม่ได้เหมาะกับเซปซิสเพราะการให้ทุกอย่างเร็วเกินไปบางครั้งเราก็พบว่าเราจะโอเวอร์ทรีทเมนต์ซึ่งการรักษาของเราแต่ละอย่างก็มีคอมพลิเคชันจริงไหมไม่ว่าจะเป็นการให้แอนติบิโอติกการให้น้ำมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นรายๆด้วยเพราะฉะนั้นโฟลว์ชาร์ตเนี่ยก็เหมาะกับเซปติกช็อกมากกว่าในความเห็นส่วนตัวของพี่นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เป็นเซปติกช็อกจริงๆแล้วใน1ชั่วโมงเนี่ยให้แอนติบิโอติกตั้งแต่แรก30นาทีอันนี้เป็นรูปนาฬิกาเนาะนะครับหลังจากนั้นพี่จะบอกเลยว่าอันนี้โหลดสัก 1,000 นึงถ้า BP ยังไม่ขึ้นนะโหลดเป็น 1,500 นะครับและถ้าเกิดยังไม่ขึ้น45นาทีวาโซเพสเซอร์ต้องมาแล้วครับในใจเนาะได้ไม่เสียเวลาและไตเตรตวาโซเพสเซอร์แล้วตรงนี้ห้อยละ45นาทีไตเตรตวาโซเพสเซอร์นะครับและเราก็จะได้วินิจฉัยว่าเมื่อเราเริ่มขึ้นวาโซเพสเซอร์ไปพอสมควรเนี่ยเราจะได้แอบเป็นเซปติกช็อกละที่15 cc per hour เนี่ยนะครับและเราก็จะแนะนำว่าให้คอนซัลท์ให้ไวและในระหว่างที่เราคอนซัลท์เพื่อแอดมิท ICU เนี่ยก็จะพิจารณาทำเซ็นทรัลไลน์เลยจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้คือโฟลว์ชาร์ตของมหาราชเนาะเพราะนั้นถ้าน้องไปดูตรงนี้น้องแยกให้ออกนะว่าอะไรคือมหาราชอะไรคือสวนดอกสไตล์และอะไรคือไกด์ไลน์สไตล์นะมันจะปนกันอยู่ในนี้นะครับแต่โดยส่วนมากก็อ้างอิงมาจากไกด์ไลน์แหละที่เขียนนะโอเคมีคำถามอะไรไหมครับผมพี่เข้าใจนะว่าเรื่องซิปซิสเนี่ยมันมีความแบบคอมพลิเคทเพราะว่ามันจะต้องแบบทีละอย่างพีโหลดอัพโหลดเป็นไฮโมไดนามิกที่ค่อนข้างวุ่นวายแต่ตอนเรียนครั้งแรกพี่ก็งงเพราะฉะนั้นถ้าน้องสงสัยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถามได้เลยนะครับตรงที่บอกว่าเป็นไกด์ไลน์ในคอมเมนต์ของวาโซแอคทีฟเมดิเคชั่นครับบอกว่าตอนแรกเราจะให้เป็นอีพิเนฟรีนแปลว่าเราจะแอดวาโซเพสซินหรือว่าอีพิเนฟรีนเพิ่มได้อีก1ตัวถ้าแล้วก็แอดโดบูทามีนถ้าสมมุติว่ามี persistent hypoperfusion ก็คือการที่มีแล้วอาจารย์บอกว่าคือหมายถึงว่าถึงร้องไห้ไปแล้วแล้วแมปอาจจะดีกว่า65แล้วแต่ยังมี hypoperfusion กันนะครับก็เลยจะให้โดบูทามีนใช่ครับแล้วการที่สมมุติแมปมันมากกว่า65แล้วแต่มันยัง persistent hypoperfusion นี่มันคือเป็นยังไงโอเคเป็นคำถามที่ดีมากครับอาจจะคือ mean heart pressure เนี่ยวัดจากเครื่องวัด VP หรือว่าวัดจาก arterial line ก็ได้นะครับซึ่งมันมีคอมโพเนนต์อยู่2อย่าง1ก็คือไดแอสโตลิกเป็นตัวสำคัญเพราะเราจะสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นเซปซิสเนี่ยจะมีวาโซเดเลตเยอะเพราะฉะนั้นตัว BP ตัวล่างมันจะต่ำมากบางทีเหลือ 40-30 ก็มีนะครับคำนวณแมปแล้วนะหลังจากที่เราให้ยาหดหลอดเลือดไปเนี่ยเขาก็อาจจะได้มีนอร์มัลเพรสเชอร์มากกว่า65ขึ้นมานะครับแต่ว่าคนไข้ก็ยังมีแคปรีฟิลมีคอนเชียสที่ไม่ดีอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือมียูเรนอลพุทที่ออกแย่อยู่นั่นแสดงว่าคนไข้เนี่ยก็ยังมีไฮโปโพซิชันทั้งที่มินเทอร์เพเชอร์เนี่ยเป็นตัวที่ปกติแล้วซึ่งตามหลักแล้วมินเทอร์เพเชอร์มากกว่า65เนี่ยหมายความว่าคนไข้เนี่ยเขาน่าจะมีโพซิชันไปทุกที่เพียงพออย่างไรก็ตามมินเทอร์เพเชอร์เป็นแค่หน้าต่างสะท้อนหรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวที่ไม่มีความยืนยัน 100% ว่าคนไข้เปอร์ฟิวชันดีหรือยังถ้าน้องยังพบเห็นว่าค
คนไข้ยังดูรีนอลพูดออกน้อยเนาะคนไข้ยังแบบคอนเชสไม่ดีคนไข้ยังแคปรีฟิวแย่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาเพิ่มเติมแล้วว่าเฮ้ยหรือปัญหาของเราเนี่ยคือเราให้ยาหดหลอดเลือดเยอะไปทั้งนั้นที่น้ำยังไม่พออ่ะเราก็ต้องกลับไปทบทวนหรืออาจจะเกิดจากพีโลดอัพเตอร์โหลดดีละแต่คาร์เดียกเอาท์พุตแย่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อาจจะต้องเอ็กโคเนาะดูว่าเฮ้ย EF แย่ไหมถ้า EF แย่เราก็ต้องเพิ่มโดบูทามีนอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เคยบอกครับว่าคนไข้ช็อกประกอบไปด้วยหน้าต่าง3บานคอนเชียสเนาะอย่างที่2ก็คือดู peripheral organ BP cap refill อย่างที่3ก็คือดู urine output เพราะนั้น3 window of shock เนี่ยเราต้องบางทีเราดูแค่ mean temperature มันอาจจะแบบตกอย่างอื่นไปถึงบอกว่า perfusion ก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยนะครับใช่ครับบางทีมันง่ายมากเลยคนไข้แบบมีไข้อ่ะแต่น้องมือไปจับเท้าเท้าเย็นจังเลยผ้าห่มก็ห่มนะพอเปิดดูแล้วเฮ้ยเท้าลายฮะแต่ก็ต้องคิดแล้วว่าคนไข้ไฮโปเวอร์ชันหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามีอย่างอื่นเนาะอาร์เทียลขูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับต้องคิดเพราะฉะนั้นการแตะตัวคนไข้ซึ่งปัจจุบันในช่วงโควิดนี่เขาไม่อยากให้จับคนไข้เยอะเนาะแต่ในฐานะเป็นหมอนะเราก็ต้องตรวจต้องดูต้องจับนะครับอยู่ดีก็ล้างมือบ่อยๆก็แล้วกันแลคเตตก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ครับแต่ว่าแลคเตตมันจะออกช้าสมมติว่าถ้าน้องแบบเฮ้ยสงสัยโปรฟิวชั่นไม่ดีว่ะทั้งที่แมปมากกว่า65ใช่ไหมน้องขอจอดแลคเตตน้องรอแลบอีก1ชั่วโมงอ่ะทันที่น้องเปิดเท้าจับเท้าน้องดูยูรีนอลพุทแป๊บเดียวน้องก็รู้อาจจะรู้เร็วกว่าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแลบยังไงก็คือแลบตรวจร่างกายถ้าตรวจดีแลบก็เป็นพระรองเท่านั้นเองนะครับครับแล้วอย่างนี้เราใช้แบบต้องช็อตเทอมหรือต้องลองเทอมโดโบทามีหมายถึงแบบว่าถ้าสมมติว่าใช้เพราะเรารักษาคาร์ดิโอเจนิกครับครับเป็นเกี่ยวกับ MI อะไรพวกนี้ครับครับเราจะเป็นช็อตเทอมใช่ไหมคะครับแล้วถ้าสมมติว่าผู้ป่วยรายนี้ที่ไม่มีอันเดอร์ไลน์อินเวนหัวใจเราโดยปกติแล้วเนี่ยไมโอคาร์เดียลดิสฟังก์ชันของไข้เซปซิสเนี่ยมันเกิดจากมีดิเอเตอร์ในร่างกายก็คือไฮเปอร์อินแฟมเมทอรี่ที่ทำให้คาร์เดียกเอาท์พุตเนี่ยมันแย่ลงเพราะฉะนั้นในเมื่อเราให้ไปเนี่ยเราก็ต้องหวังว่าการทรีตของเราซัพพอร์ตออร์แกนให้แอนติบิโอติกไปพอเชื้อเริ่มลดลงอินแฟมเริ่มลดลงคาร์เดียกเอาท์พุตจะกลับมาทำงานเองเพราะฉะนั้นต้องให้นานพอสมควรแล้วค่อยๆเทลออฟเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตว่าช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงซาวาชคือแบบลุยเต็มที่ให้อะไรที่มันพังอยู่เนี่ยขึ้นมาจากการซัพพอร์ตของเราแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงถอนกำลังก็คือเอายาเอาอะไรต่างๆออกเพราะนั้นพี่คิดว่ามันน่าจะให้นานพอสมควรจนกว่าคนไข้จะแบบรีคอเวอรี่ครับไม่น่าจะเหมือนพวก MI ที่น้องไปสวนหัวใจแล้วแบบเฮ้ยน่าจะหยุดให้ได้ค่อนข้างไวอันนี้น่าจะนานมีคำถามอื่นไหมอาจารย์ครับในตารางนี้ควรให้สเตียรอยช่วงไหนถ้าให้สเตียรอยจริงๆก็คือให้หลังวาโซเพรสเซอร์นะครับโดยปกติแล้วก็น่าจะให้สักประมาณถ้าให้ตามโฟชาร์ตรูปนี้จริงๆนะก็น่าจะต้องให้สมมุติเราไตรเตทวาโซเพรสเซอร์มาจนถึง20 cc per hour อย่างเงี้ยใช่มั้ยก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งวงเล็บต้องมีวินัยในการไตรเตทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตาม BP ยังไม่ขึ้นต้องไปเพิ่มอีกเรารู้ว่าออนเซตของยาตัวนี้คือ10นาทีเพราะนั้น10นาทีน้องก็ต้องไปเพิ่มละบางคนนี่นะออนไว้ที่ลีโวเฟตไว้ที่3ก็ออนไว้อย่างนั้นตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว BP นี้ชั่วโมงนี้ BP ยังดรอปอยู่ก็ไม่มีใครไปเพิ่มให้อันนี้ถือว่าไม่ได้ไตเตรดเพราะนั้นไตเตรดเนี่ยต้องเคร่งครัดว่าออนเซตเมื่อไหร่ต้องเพิ่มออนเซตเมื่อไหร่ต้องเพิ่มจนกว่าจะถึงทาร์เก็ตที่เราต้องการถ้าไตเตตดีจริงจากในโฟชาร์ตรูปนี้สักชั่วโมงครึ่งครับโอเคนะครับก็เนาะก็ไม่น่าจะมีคำถามมาแล้วในตอนนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครคิดออกในภายหลังก็สามารถมาถามได้นะครับโอเคครับอ่ะครับขอบคุณครับจบก่อนตอนนี้
ให้เบรกก่อน5นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในช่วงตอบคำถามนะครับ